าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้คนที่ชอบทานเค้กไม่ควรพลาดค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมถั่วแดงซึ่งรังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเข้าด้วยกันจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มมาการีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีค่ะจากนั้นใส่ไข่ไก่ทีละฟองเติมแป้งที่เตรียมไว้และกล้วยหอมนมข้นจืดตีผสมให้เข้ากันจากนั้นปิดเครื่องค่ะใส่ถั่วแดงเม็ดเล็กกราข้าวทองที่ต้มสุกลงในส่วนผสมของเค้กใช้พายางคนจนส่วนผสมเข้ากันตักลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกค่ะจากนั้นตักเสิร์ฟเป็นชิ้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากกันนั้นต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ